กลุ่มดาวเปกัสัสกลุ่มดาวม้าบินหรือม้าปีกกลุ่มดาวนี้บอกทิศได้ด้วยมีเรื่องราวของเจ้าหญิงแอนโดเมดาและเทพนิยายเรามาฟังกันครับสวัสดีครับดูดาวการอัคทูรุสแอสโทรโนเมอร์วันนี้ก็จะมาขอเล่ากลุ่มดาวที่ใครหลายๆคนก็อาจจะอยากดูแล้วก็เป็นกลุ่มดาวที่สว่างเห็นได้ชัดในช่วงประมาณปลายปีต่อต้นปีแบบนี้นะครับกลุ่มดาวนี้คือกลุ่มดาวม้าบินหรือว่าม้าปีกหรือว่ากลุ่มดาวเพกาซัสนะครับเพกาซัสเป็นกลุ่มดาวม้าปีกเป็นม้าที่มีปีกพาหนะของเพอร์เซอุสนะครับในเซตของกลุ่มดาวเทพนิยายครับโดยเรื่องราวก็คือถ้ายังจำกันได้ก็คือเจ้าชายเพอร์เซอุสซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าชายเพอร์เซอุสเนี่ยมาช่วยเจ้าหญิงแอนโดเมดาที่ถูกปีศาจเซตุสจับไปนะครับทีเนี้ยช่วยยังไงก็คือมีม้าปีกตัวนี้แหละครับที่มาช่วยในการพาเจ้าหญิงแอนโดเมดาหนีจากเจ้าปีศาจเซตุสตัวนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าปีศาจเซตุสเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้อยู่ทางฝั่งด้านทิศค่อนทางใต้นิดนึงแล้วก็มีกลุ่มดาวม้าปีกเป็นดาวเรียงกัน4ดวงแล้วก็จะมีพระราชาเซเฟอุสพระราชินีแคสซิโอเปียเจ้าชายเปอร์เซอุสและเจ้าหญิงแอนโดเมดาตามนี้นะครับวันนี้เราจะโฟกัสที่ม้าปีกเปกาซัสครับสำหรับม้าปีกเปกาซัสจริงๆเป็นกลุ่มดาวที่สว่างเห็นได้ชัดแต่ว่าวัตถุท้องฟ้าเด่นๆน่ะในกลุ่มดาวม้าปีกอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเรามาดูกันดีกว่าสำหรับกลุ่มดาวม้าปีกเปกาซัสนะครับก็จะมีดาวเรียงกัน4ดวง1 2 3 4ดาวตรงนี้เรียงกัน4ดวงเรียกว่า Square of Pegasus หรือจัตุรัสม้าบินนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วดวงที่4ดวงนี้เป็นดาวของกลุ่มดาวแอนโดเมดานะเป็นโคต้าของกลุ่มดาวแอนโดเมดาแต่ว่าเวลานับรวมนับเป็น4ดวงก็เป็นม้าปีกเพกาซัสนั่นเองแล้วก็มองไล่ขึ้นมาทางนี้อันนี้เป็นฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับก็คือไล่จากม้าปีกตรงนี้มันจะเป็นเรียงในแนวเหนือใต้ออกตกโดยประมาณนะแล้วก็ไล่จากดวงนี้มาขึ้นมาทางกลุ่มดาวคนแบกม้อน้ำก็จะเจอดาวอินิฟก็คือเป็นดาวจมูกม้านะครับก็คือจมูกของม้าปีกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขาขึ้นมาแต่ว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หลักๆเราไว้ดูไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมนี่แหละเป็นหลักสี่เหลี่ยมนี้มีประโยชน์ยังไงสามารถลากหาทิศเหนือโดยประมาณได้ลากตรงนี้ลากขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านแถวๆพระราชาเซเฟอุสแล้วก็เฉียดเฉียดดาวเหนือถ้าลากจากแกนนี้ล่ะ1 2อ่ะลากมาเฉียดเฉียดดาวค้างคาวนะแล้วก็เฉียดเฉียดดาวเหนือเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้แม่นมากควรจะใช้ดาวดวงเนี้ยลากเส้นลงมาแล้วก็มาเจอขาแรกของราชินีแคสซิโอเปียเนาะเป็นไอขาของค้างคาวฝั่งข้างซ้ายเนาะหรือว่าถ้าเกิดมองเป็นฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะมองเป็นพระราชินีแคสซิโอเปียดังรูปเนาะก็คือเป็นค้างคาวฝั่งด้านซ้ายนั่นเองก็จะมาเจอดาวดวงแรกแล้วค่อยใช้ดาวค้างคาวในการหาดาวเหนืออันนี้น่าจะสะดวกและง่ายกว่านะครับโอเคต่อมาก็คือถ้าเกิดจากไล่จากม้าปีกไล่ลงมาตรงฝั่งทิศตะวันออกก็จะเจอดาวสว่างคือดาวมิราจในกลุ่มดาวแอนโดเมดาเนาะอันนี้ก็เป็นการไล่กลุ่มดาวจากม้าปีกนี่แหละแล้วจากแอนโดเมดาเสร็จก็ไปอยู่กับแฟนของเขาก็คือเปอร์เซอุสนั่นเองนะก็อยู่ฝั่งข้างๆกันมันจะเรียงกันนี้พระราชาพระราชินีเจ้าชายเจ้าหญิงม้าปีกแล้วก็ฝั่งเนี่ยเป็นตัวปีศาจเซตุสนะครับโดยมีปลาน้อยกลุ่มดาวปลาเนี่ยขั้นนะครับเอาล่ะเรามาดูวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวม้าปีกกันดีกว่าสำหรับกลุ่มดาวม้าปีกเนี่ยวัตถุท้องฟ้าก็จะมีหลักๆอยู่แค่ประมาณ2อันก็คือดาวอินิฟหรือว่าเอปซิลอนม้าบินเนาะเป็นดาวยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นดาวแปรแสงไม่สม่ำเสมอปกติก็คือความสว่างแค่ 2.3 2.4 แต่ว่าบางทีก็ขึ้นไปถึง 0.7 บางทีก็ลงไปถึง 3.5 ก็คือบางครั้งดาวดวงนี้อาจจะสว่างมากขึ้นมาในบริเวณนี้เนาะก็ลองสังเกตดูแล้วกันอีกอันนึงก็คือกระจุกดาวทรงกลม M15 นะครับกระจุกดาวทรงกลม M15 เนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ใกล้ๆกับจมูกม้านี่แหละนะครับตรงจมูกม้าแล้วก็ไล่มาตรงจมูกม้าแล้วทีนี้จากจมูกม้าเนี่ยตรงนี้ไล่มาก็จะเจอ M15 อยู่ตรงนี้นะครับเอาละเรามาดู M15 กันฟื้นอันนี้ก็คือตำแหน่งของ M15 เป็นกระจุกดาวทรงกลมเนาะก็คือเป็นกระจุกดาวที่ห่างออกมาจากไอ้ดาวดวงตะกี้ดาวจมูกม้ามาประมาณ4องศาเป็นดาวฤกษ์อัดตัวอยู่อย่างหนาแน่นเห็นได้จากกล้อง2ตานะอันดับความสว่างประมาณ 6.3 สามารถใช้กล้อง2ตาสังเกตเห็นได้อันนี้ก็เป็นกระจุกดาวสำคัญเนาะแล้วก็
ลากมาอีกกลุ่มนึงตรงจมูกเลยมาอีกก็จะเจอดาวเรียงกัน4ดวงตรงนี้1 2 3 4อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มดาวม้าแกลบเนาะเดี๋ยวซึ่งกลุ่มดาวม้าแกลบเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กเดี๋ยววันหลังเราเล่าเรื่องกลุ่มดาวม้าแกลบกันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันมีความสำคัญอะไรยังไงเราค่อยมาเก็บตกกลุ่มดาวเล็กๆกันอีกทีนึงอันนี้เราไล่กลุ่มดาวใหญ่ๆก่อนละกันสำหรับกลุ่มดาวม้าปีกเนี่ยนะครับก็จะมีดาวที่เรียงกัน4ดวง2ดวงที่อยู่ทางทิศตะวันตกกับ2ดวงที่อยู่ทางทิศตะวันออก2ดวงที่อยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยตามกลุ่มดาวนักขัตฤกษ์ที่แปลมาจากทางอินเดียเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าบูรพพัทรบทนะครับแล้วก็ดวงฝั่งตะวันออกอีก2ดวงที่อยู่ฝั่งแอนโดรเมดาคือเป็นอุตรพัทรบทก็คือเลิกที่25กับ26นั่นเองตามกลุ่มดาวนักขัตฤกษ์เนาะที่เราเคยไล่ให้ฟังกันมาแล้วอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อาจจะมาเฉียดๆใกล้ๆแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวนี้เนาะเขาอยู่ในกลุ่มดาวปลาแต่ว่าเขาอาจจะมองตัวกลุ่มดาวเปกัสซัสเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คในการมองมากกว่าเพราะกลุ่มดาวปลาเนี่ยสว่างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคำถามสำคัญก็คือว่าสำหรับกลุ่มดาวม้าปีกเนี่ยสามารถเห็นได้ในเดือนไหนอะไรยังไงบ้างนะก็เรามองมาเลยกลุ่มดาวม้าปีกอยู่ข้างๆกลุ่มดาวปลานะครับกลุ่มดาวปลาก็คือเป็นกลุ่มดาวของเดือนมีนาคมดวงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณช่วงเดือนมีนาคมเมษายนเพราะฉะนั้นช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน3เดือนนี้สังเกตเห็นได้ยากนะครับการสังเกตเห็นกลุ่มดาวม้าปีกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ทั้งคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นราวๆเดือนกันยายนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกธันวามกราจนถึงกุมภาเนี่ยจะเห็นในช่วงหัวค่ำครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณราวๆเดือนปลายเดือนเมษายนพฤษภาคมไล่ไปจนถึงประมาณราวๆเดือนตุลาคมกันยาตุลาเนี่ยช่วงนี้จะเห็นได้ในช่วงเช้ามืดนะครับจะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกผ่านกลางท้องฟ้าเลยสำหรับกลุ่มดาวนี้ครับอันนี้ก็จบแล้วสำหรับกลุ่มดาวเปกาซัสถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงอยากให้เล่ากลุ่มดาวกลุ่มไหนต่อก็แนะนำมาให้ฟังได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ